อ่ะสวัสดีแนะนำตัวแล้วก็เล่นเป็นใครในซีรีส์เรื่อง Love Sick 2024เอาเลยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยลูกสวัสดีครับผมสกายนะครับรับบทเป็นมาวินครับจากเรื่อง Love Sick 2024ครับทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้อ่ะเราให้ฟังแต่แบบ day 1เลยตอนแรกผมยังไม่คิดเลยว่าจะได้มาไม่ได้มาอยู่จุดเนี้ยเพราะว่าวันแรกคือพ่อผมถามบอกว่าแบบมีพี่คนนึงมาชวนแล้วพ่อผมถามบอกว่าลองไปดูไหมตอนแรกผมอยู่บ้านเพื่อนผมว่าไม่ไปแล้วไม่ไปผมแบบขี้เกียจผมจะนอนบ้านเพื่อนพ่อผมบอกว่าลองไปดูแป๊บเดียวมันไม่ถึงชั่วโมงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบไปก็ได้เพราะผมขี้เกียจฟังพ่อบ่นเลยพี่ว่าไปก็ได้ครับแล้วก็ลองไปดูแล้วพี่เขาก็แบบชวนบอกว่ามีซีรีส์เรื่องนี้นะลองมาแคสไหมอะไรประมาณนี้อ่ะให้เล่าบรรยากาศวันที่เราไปแคสเราได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้ไหมหรือยังเป็นแบบยังไม่เจอครับมันผมไปอาจจะมีแบบ2คนอะไรประมาณนี้แบบไปด้วยกันแล้วก็แบบมันมีแค่2คนนะครับแบบอีกคนนึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครอ่ะผมมันมีผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงครับก็ตื่นเต้นอ่ะพี่มันแบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบผมได้มาแบบเหมือนเป็นนักแสดงมาแคสครั้งแรกอะไรอย่างงี้ผมก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกงงๆว่ามาทำอะไรที่นี่ครับแล้วแต่เป็นการแคสงานแบบครั้งแรกในชีวิตของเราก็ใช่ครับเพราะเอ้ยผมเคยไปแคสแบบโฆษณาหรืออะไรแบบนี้ไม่เคยครับไม่เคยผมอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วพอแบบทุกอย่างมันโอเคแล้วเราแบบเหมือนถูกเซตอัพขึ้นมาแล้วว่าเป็นเรื่องซีซั่น2020พอเจอแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆพี่ๆในเรื่องนี้ตอนแรกผมไม่ได้สนิทอะพี่เพราะว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันไม่เคยได้เจอกันมาก่อนแต่มีแบบพี่คนนึงที่ผมแบบรู้จักมาก่อนแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมแต่แบบไม่รู้จักเลยก็แบบพอปรับความเข้าใจกันแบบทุกคนในเลิฟซิกก็รู้สึกแบบคุยกันได้มากขึ้นแบบว่าเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้สนิทกันมากขึ้นแล้วกิจกรรมแบบยามว่างหลังจากถ่ายเสร็จแล้วมีกิจกรรมที่ทำอะไรบ้างไหมเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้ด้วยกันกับพวกพี่ๆไม่น่าใช่วันถ่ายอะพี่เพราะว่าวันถ่ายมันแบบตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนอนกันแล้วเพราะว่าวันนั้นแบบเขาเหนื่อยกันมากแบบทุกคนเลยแต่ถ้าแบบเป็นวันอื่นแบบวันที่แบบปิดเทอมแล้วก็แบบไม่มีถ่ายแบบอย่างต้นปีที่แล้วพี่แบบมันปิดเทอมแล้วแบบแล้วปิดคริสต์มาสผมก็แบบนัดเล่นเกมกันมาเที่ยวกันดูหนังด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็คือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันใช่ที่ทำงานเพราะว่าแบบเราไม่ได้สนิทกันแค่ในตอนในทำงานเพราะเราสนิทกันแบบสนิทกันแบบเพื่อนจริงๆมันก็แบบรุ่นเดียวกันใช่อ่ะแล้วตอนที่อย่างตอนนี้คือกระแสมันดีมากเราแบบอยากกลับไปขอบคุณพ่อไหมที่บังคับให้เราไปแคสในวันนั้นเลยครับก็อาจจะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบบังคับยังไงให้ผมไปอ่ะเพราะผมเป็นคนแบบดื้อมากทำอะไรผมก็ไม่ยอมทำก็อยากจะขอบคุณพ่อที่แบบบังคับผมไปในวันนั้นแล้วก็แบบที่ได้มาเป็นถึงจุดนี้ครับแล้วตอนนี้มันมีเราแบบมีการปรับตัวอะไรไหมในการที่สมมติว่าเราเดินสยามหรืออะไรเงี้ยมันมีคนมาทักเราเยอะขึ้นใช่ครับเราต้องปรับตัวอะไรผมมาถึงปรับตัวมาเป็นนักแสดงแล้วก็ยากพี่เพราะว่าแบบยากมากๆเพราะว่าผมเป็นคนแบบเป็นเด็กแบบไม่เอาอะไรเลยแต่ก่อนผมไม่เอาอะไรเลยแบบไม่เอาอะไรเลยคือยังไงขี้อายหรือว่ายังไงไม่ประมาณแบบทั้งชีวิตผมอะผมเรียนก็ไม่เรียนทำอะไรแบบวันๆเล่นแต่กับเพื่อนไปเที่ยวอย่างเดียวแต่พอแบบมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างก็แบบผมต้องรับผิดชอบขึ้นมาแบบมีวินัยแบบตื่นมาแบบออกไปออกกองอะไรประมาณ6โมงก็แบบต้องตื่นเช้าแล้วก็แบบต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นโปรไฟล์ที่ดีอ่ะสมมติถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็แบบผมก็แบบปรับพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆอะไรประมาณนี้มันก็ยากนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วเรารู้สึกแบบว่าเคยมีแบบวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหนื่อยจังเลยชั้น14เองนะเว้ยทำไมฉันต้องแบบทำงานหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีอารมณ์นั้นบ้างไหมเยอะมากเลยพี่ไอ้วันออกกองอะพี่โหแบบมันแบบเหนื่อยอะพี่มันแบบทั้งวันจริงๆอะผมก็เลยแบบผมก็เคยคิดอยู่แหละบอกว่าทำไมถึงต้องมาทำอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเพราะผมเป็นคนเลือกเองด้วยอะพี่ผมเป็นคนเลือกเองด้วยมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ค่อยตัดสินใจเองอ่ะผมตัดสินใจจะทำแล้วผมก็เลยต้องทำดีนะดีนะแล้วก็แล้วพอแบบกระแสออกมาปุ๊บผมก็รู้สึกแบบว่าที่ผมพยายามทำไปเต็มที่ผมรู้สึกแบบ
ดีมากแบบแฮปปี้มากแล้วเวลาแบบไปเดินสยามอย่างเงี้ยเคยเจอแบบแฟนคลับแบบแปลกๆมั้ยที่เข้ามาหาเราแบบแปลกๆมีมั้ยฮะแปลกสุดแล้วไม่ใช่แปลกๆโอ๊ยไม่ใช่ก็ไม่ค่อยมีอ่ะพี่อย่างมากก็แบบแค่ทักเฉยๆบอกว่าสกายขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วเรายังไงเราก็ได้ครับแล้วพี่บอกอุ๊ยมันน้องสกายน่ารักจังเลยอ๋อมีครับดีใจไหมดีใจไหมก็ดีใจพี่เพราะว่าแบบมีผมก็แบบอายุเท่านี้แต่มีแบบแฟนคลับมาติดตามอะไรผมก็รู้สึกดีใจอ่ะพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่14ครับ14เด็กชายใช่ใช่ใช่แล้วเราแบบมีแบบวางอีกต่อไปไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อจากนี้ก็14อ่ะมันยังมีแบบให้ได้ทำอีกเยอะก็คงอาจจะเป็นแบบเป็นนักแสดงต่อไปแล้วก็อาจจะแบบไปถ่ายแบบเดินแบบอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆครับร้องเพลงไหมร้องเพลงก็ได้ครับไม่แล้วปกติคือชอบร้องไหมก็ร้องได้เต้นได้อะไรได้หมดเลยครับฝากแบบฝากจัดของแต่ละครฝากเลยแบบใครสนใจแบบติดต่อผมได้นะครับก็ชื่อสกายไอจีนี่อะไรขายค่ะขายเลยขายตัวเองเลยครับก็ติดต่อผมได้นะครับไอจีอะไรเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ไอจีพี่ขึ้นให้ก็ได้ครับไอจีอะไรเขียนหน่อยเขียนหน่อยเอ่ยหน่อยA R O O N R A T A N A K U L ครับยาวมากนามสกุลมีอะไรไหมอยากแบบขายอะไรตัวเองอีกไหมครับก็อาจจะผมอายุ14นะแต่ผมทำนู่นทำนี่ครับผมก็แสดงได้ร้องเพลงได้นิดหน่อยเต้นก็ได้ครับว่าเสน่ห์อยู่ไหนเสน่ห์เราเสน่ห์เราแบบคนเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าเนี่ยอาจจะเป็นนิสัยนั่นแหละพี่เพราะว่าผมเป็นคนติดเล่นได้แบบรุ่นพี่แบบพวกตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนิทแต่แบบวันเดียวผมก็สนิทแล้วพี่ผมก็รู้สึกแบบเข้ากับคนง่ายอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วอย่างแบบเพื่อนๆในโรงเรียนเวลาเราไปโรงเรียนมีเพื่อนๆแซวบ้างไหมแบบเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยแบบอุ้ยดาราอะไรอย่างเงี้ยเยอะพี่เต็มเลยแซวกับทุกคนมันก็กวนๆกันนะพี่ด้วยความแบบเราสนิทกันตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้แล้วแบบคือแบบเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วแบบพอผมมาแบบทำอะไรเขาก็แบบแซวๆๆเหมือนแบบพอเพื่อนไปทำอะไรสิ่งใหม่ๆผมก็แซวเพื่อนแหละมันเป็นแบบอบอุ่นเลยนะพี่แบบเหมือนอยู่กับครอบครัวแล้วในกลุ่มเพื่อนเรามีใครอยู่ด้วยกันยังไม่มีครับก็น่าจะผมมันเพิ่งม.3อ่ะพี่มันยังเด็กกันอยู่ว่าหนุ่มเรียนลูกเสืออยู่แล้วมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนมาขอถ่ายรูปตรงไหนไม่มีครับอ้าวจริงเหรอทำไมน้องไม่พี่ดูเหรอไม่รู้อ่ะพี่แต่แบบในโรงเรียนแบบผมเป็นคนรู้จักคนเยอะด้วยพี่ในโรงเรียนผมรู้จักกับทุกคนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็มีคนแบบมาคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยเยอะประมาณนั้นไม่มีน้องม.1วิ่งมาถ่ายกับพี่ม.3อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับโรงเรียนผมไม่มีถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับทำไมอ่ะแสดงว่าโรงเรียนดาราเยอะโรงเรียนอะไรกรุงเทพคริสเตียนครับเยอะอยู่แล้วดาราเยอะเดี๋ยวให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยฝากตัวเราด้วยครับก็ฝากซีรีส์ Love Six 2024ด้วยนะครับออนที่ช่อง9กด30เวลา 5 ทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ดูได้แบบอันคัทได้ที่ iQIYI ครับหรือ iq.com ครับแล้วก็อยากดูย้อนหลังก็ดูได้ที่ YouTube TF1 ครับติดตามเราครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับไม่โซเชียลมีเดียเราเลยค่ะ Twitter IG Social Twitter ปึ้งนี่ไงคนนี้เลยครับโอเคเอาฝากมาวินหน่อยครับก็ฝากตัวละครมาวินด้วยนะครับก็เอาใจช่วยผมด้วยว่ามีปัญหากับครอบครัวยังไงอะไรยังไงก็ฝากติดตามมาวินด้วยนะครับไปหานะพูดใกล้ๆเลยค่ะชื่อไม่ถ้าพี่เจอไอชีผมจะแปะติ๊กต็อกเอาไว้พี่ไปดูสิเก่งจริงๆเห็นไหมล่ะ